กลับมาช่วงนี้เรามาต่อกันที่กีฬารอบโลกกันบ้างนะครับโดยที่เริ่มจากผลบาสเกตบอล NBA เปิดฉาก regular season ของฤดูกาลใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรามีผลมาฝากกันเพียบเลยครับไปดูไฮไลท์ของเกมคู่ใหญ่ด้วยนะครับทีมรองแชมป์เก่าไมอามี่ฮีทเปิดบ้านรับการมาเยือนของวอชิงตันวิซาร์ดครับโดยเกมนี้ก็เล่นที่บ้านของไมอามี่ฮีทนะครับที่สนามอเมริกันแอร์ไลน์อารีนาครับนี่เป็น2ทีมของสายตะวันออกครับประเดิมนัดแรกด้วยกันทั้งคู่ครับช่วงควอเตอร์แรกเป็นวิซาร์ดครับขึ้นนำฮีทไปก่อน28-22คะแนนส่วนควอเตอร์ที่2คริสบอสครับชุดลูกโทษช่วยนำฮีทตีเสมอเป็น30-30จากนั้นทั้ง2ทีมก็ทำแต้มสู้กันอย่างสูสีครับจบในช่วงครึ่งแรกเป็นฮีทครับที่ออกนำวิซาร์ดอยู่แค่53-52คะแนนในช่วงครึ่งหลังทางเกรตทัมเพิลครับชุด3คะแนนก็ส่งให้วิซาร์ดขยับขึ้นนำฮีทได้อีกครั้งแต่ว่าฮีทเองก็พยายามทำแต้มไล่ขึ้นมาครับจนกระทั่งจบควอเตอร์ที่3เนี่ยยังเป็นทีมเจ้าบ้านครับไมอามี่ฮีทที่ออกนำวิซาร์ดอยู่72-70คะแนนถือว่าบี้กันมาตลอดนะครับส่วนในควอเตอร์สุดท้ายคริสบอสก็พยายามเร่งทำแต้มเพิ่มก่อนจะได้เดเวนเวทนะครับคู่สีเพื่อนร่วมทีมนั้นชูด3แต้มในช่วง3วินาทีสุดท้ายก็ถือว่าเป็นการปิดเกมไปทำให้ในนัดประเดิมสนามไมอามี่ฮีทประเดิมสวยครับเปิดบ้านชนะวิซาร์ดไปด้วยสกอร์107-95คะแนนThat's called feeling season opener. เกมนี้คริสบอส power forward ของฮีทนั้นเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะครับแล้วก็มีสถิติทำ double double ด้วยครับจากการชูดไป26แต้ม15รีบาวด์บวกกับอีก4 assist ไปเก็บผลการแข่งขันในคู่อื่นกันบ้างนะครับก็มีจบไปแล้วน่าจะเกือบทั้งหมดนะครับจบไปครบทุกคู่แล้วนะครับมี Milwaukee Bucks ครับแพ้ช่วงต่อเวลาพิเศษให้กับ Charlotte Hornets ไป106-108ครับ Philadelphia 76ers แพ้ Indiana Pacers 91-103 Brooklyn Nets ครับแพ้ Boston Celtics 105-121ทาง Atlanta Hawks ครับแพ้ Toronto Raptors ไป102-109 Minnesota Timberwolves แพ้ Memphis Grizzlies 101-105เชียร์ก็บูชนะนิวยอร์กนิกส์ขาดลอยครับ104-80ดีทรอยต์พิสตันแพ้ดินเวอร์นักเก็ตส์ไป79-89แล้วก็ฮิวสตันร็อกเก็ตชนะยูทาห์แจ๊ส104-93แอลเอเลเกอร์สครับแพ้ฟินิกซ์ซันไป99-119โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ชนะซาคราเมนโตคิงส์ไป95-77แล้วก็คู่สุดท้ายเพิ่งจบไปหมาดๆเลยครับเป็นพอร์แลนด์เทลเบรเซอร์ครับที่เปิดบ้านชนะโอคลาโฮมาซิตี้เทนเดอร์ไป106-89ในขณะที่เรื่องของการแข่งขันกอล์ฟนะครับที่มาเลเซียก็มีการแข่งขัน CIMB Classic นะครับซึ่งเริ่มต้นทำการแข่งขันกันเป็นวันแรกแล้วครับก็การแข่งขันกอล์ฟรายการนี้นะครับเป็นกอล์ฟโคแซงชั่นระหว่าง PGA ทัวร์แล้วก็เอเชียนทัวร์นะครับโดยที่รายการ CIMB Classic มีรางวัลรวมอยู่ที่7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ224ล้านบาทนะครับที่สนามกอล์ฟกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับในรอบแรกก่อนหน้านี้เนี่ยเดวิดเลิฟเดอะเทิร์ดนั้นเป็นผู้นำอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวตีไป14หลุมนะครับก็ทำได้เสียได้พาก็กลายเป็นว่าผู้นำนั้นมีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นโปรจากสวีเดนนะครับริชาร์ดคาวส์เบิร์กนะครับจากสวีเดนก็ตอนนี้ทำได้7อันเดอร์พานะครับแล้วก็ตีไป18หลุมแล้วด้วยนะครับตามมาจาโลคิวนะครับทำได้5อันเดอร์พาเป็นอันดับที่2ร่วมกับเควินสเตอร์แมนแล้วก็เจฟโอเวอร์ตันนะครับก็มีอันดับที่3ร่วมหลายรายนะครับในช่วงนี้ก็ยังแข่งขันไม่จบนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามผลต่อในช่วงค่ำของเราได้นะครับใช่ครับ9:30 นาทีจะได้บทสรุปทั้งหมดละทูสปอร์ต HD แล้วก็ทูสปอร์ต5นะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่นี่เป็นบรรยากาศสดๆจากช่องทูสปอร์ต HD นะครับรายการนี้ก็มีนักกอล์ฟไทยลงแข่งด้วยนะครับก็คือทางพรหมมีสวัสดิ์นั่นเองนะครับ Explain the difference right between one horn and two horns being blown. Well, one horn you can't continue to play. It's considered a dangerous situation. มาติดตามกันต่อครับไปกันที่เทนนิสบ้างสัปดาห์นี้สำคัญมากเพราะว่าหลายๆคนต้องเร่งทำแต้มเพื่อที่จะเกาะกลุ่มไปลุ้นลงแข่งในรายการ ATP World Tour Final ครับนี่เป็นรายการมาสเตอร์ส่งท้ายปลายปีของเทนนิสชายครับในรายการ BNP Paribas Master ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับโดยที่โรเจอร์เฟเดอเรอร์ครับมือ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังรักษาเส้นทางในการลุ้นแชมป์
สมัยที่2ของรายการนี้ซึ่งเขาเคยเป็นแชมป์มาก่อนในปี2011นะครับเฟเด็กออกแรงเหนื่อย3เซตเหมือนกันครับแต่ก็เก๋าพอที่จะเอาชนะเชอร์มี่ชาร์ดี้คู่แข่งจากฝรั่งเศสไปได้2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5 6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7แล้วก็เซตตัดสินนี่เฟเดอร์ชนะไป6ต่อ4ทำให้เจ้าตัวผ่านไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายเข้าไปเจอกับลูคัสพูเย่คู่แข่งจากฝรั่งเศสอีกรายนะครับพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าอายุไม่ใช่ปัญหาแม้จะมีฟอร์มตกไปบ้างแต่กลับมาได้เสมอนะครับสำหรับเฟเด็กส่วนอีกคนนึงนี่ก็ถือว่ากลับมาได้ถูกที่ถูกเวลานะครับแอนดี้เมเร่ช่วงเดือนที่ผ่านมาฟอร์มกำลังร้อนแรงติดเครื่องเลยครับเป็นมือ8ของรายการจากสหราชอาณาจักรนะครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้โดยเมเร่เอาชนะชูเรียงเบเนตูคู่แข่งจากฝรั่งเศสไปสบายๆครับ2เซตรวด6ต่อ3แล้วก็6ต่อ4เมเร่รอบหน้าจะเข้าไปเจอกับกรีกอร์ดิมิทรอฟครับมือวางอันดับ9ของรายการจากบัลกเรียต่อไปห่างมือต้นๆของรายการอย่างสตานิสลาฟวาวรินก้ามือ3ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ทำผลงานได้ดีทะลุเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายเช่นกันครับโดยเอาชนะโดมินิกเทียมคู่แข่งจากออสเตรียไปได้2เซตรวดครับด้วยสกอร์6ต่อ4และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6วาวรินก้าจะทะลุเข้าไปเจอกับเควินแอนเดอร์สันนักเทนนิสมืออันดับ14ของรายการจากแอฟริกาใต้มือดีนี่ถ้านับกันเข้ารอบไปถึงประมาณสักรอบ8คนสุดท้ายนี่ก็มีโอกาสไปเล่น ADPO Tour Final กันไม่ว่าจะเป็นพวกเอ็ดดี้แมรี่ซานิสลาสวาวรินก้าหรือว่าเคนิชิโครินะครับเล่นไทยพวกเบอร์ดิกเฟเรเราเด็กพวกนี้ต้องพยายามเข้าชิงหรือว่าคว้าแชมป์เลยนะครับถึงจะการันตีจากเรื่องของเทนนิสช่วงท้ายฤดูกาลนี่ถือว่าสนุกเพราะว่ามี ATP Tour Final แล้วก็มีรายการระดับ Masters นะครับไปดูสนุกเกอร์กันบ้างนะครับ International Championship วันที่4นะครับก็เป็นมาโกฟูนะครับมือ7ของรายการจากฮ่องกงที่สามารถเอาชนะร็อดเลเวอร์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการนี้นะครับที่จีนนะครับแต่โดยที่ฟูนั้นเอาชนะมือ32รายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์6ต่อ4เฟรมนะครับมาโกฟูจะเตรียมไปเจอกับโรเบิร์ตมิลกินส์ครับมือ15ของรายการจากอังกฤษที่เอาชนะเซียวกัวตงนะครับเจ้าถิ่นมือ19ของรายการด้วยสกอร์6ต่อ4เฟรมครับในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนะครับในขณะที่มาร์คอัลเลนนะครับมือ6ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือก็ผลงานดีเช่นเดียวกันนะครับสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับโดยการเอาชนะสจ๊วตบิงแฮมมือ8ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์6ต่อ4เฟรมครับอาเลนเตรียมจะเจอกับไมเคิลไวท์นะครับมือ22ของรายการจากเวลส์ในรอบ8คนสุดท้ายต่อไปครับก็ชมสนุกเกอร์ดีๆแบบนี้ได้นะครับช่วงบ่ายวันนี้ True Sport 7 True Sport HD 1 True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 6ครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับเซเรียอายังมีลงสนามกันอยู่นะครับลาโซจะบุกไปเยือนเวโรนานะครับตี 2:45 นาทีทาง True Sport 1และ True Sport HD ครับส่วน NFL ในฤดูกาลปกติครับ Regular Season ก็ช่วง 7:30 นะครับช่วงเช้าชมกันได้ทาง True Sport HD อีกคู่หนึ่งนะครับช่วงเวลา 7:00 เช้าทาง NBA TV ครับ NBA ในฤดูกาลปกตินั้นเริ่มต้นแล้วครับมินนิโซตากับดีทรอยต์ส่วนช่วงเวลาเดียวกันนะครับ 7:00 เช้า True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3ก็จะถ่ายทอดสดคู่คลิฟแลนด์กับนิวยอร์กครับเบนเปบาริบามาสเตอร์นะครับ16คนสุดท้ายแล้วนะครับ 16:30 นเป็นต้นไปชมได้ทาง True Tennis HD ส่วน Golf Asian Tour CIB Classic นะครับตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับแล้วก็อีก1ช่วงเวลานะครับรอบที่2เช้าวันพรุ่งนี้นะครับ True Sport HD และ True Sport 5ถ่ายทอดสดครับ 10:00 เช้าส่วนกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ BMW Master ตอนนี้ก็แข่งอยู่เช่นเดียวกันนะครับและพรุ่งนี้ช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็เริ่มทำการแข่งขันในรอบที่2ครับทาง Golf Channel HD สนุกเกอร์รอบ8คนสุดท้ายนะครับ 13:30 นแล้วก็ 18:30 นครับ4ช่องครับช่อง IF ทั้ง
True Sport HD แล้วก็ True Sport HD 3ส่วนช่อง Standard Definition นะครับ True Sport 6และ True Sport 7ครับติดตามรายการเราเพิ่มเติมได้1ช่องทางครับเข้าไปที่ facebook.com/sptoday แล้วก็กดไลค์ติดตามข่าวสารวงการกีฬาเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้เราจะส่งท้ายกันเวอร์โมชั่นทิ้งท้ายด้วยคลิปของสุดยอดการดริฟต์นะครับเป็นการแข่งขันรายการ King of Europe Drift Series ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับครับมาก็ไปดูว่าจะดริฟต์ได้มันแค่ไหนนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับในช่วงเที่ยงเราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับติดตามข่าวกีฬาดีๆได้ใหม่นะครับในช่วงเวลา 19:30 น.ครับรายการ Sport Today ครับช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ